สร้างจากบล็อกหอทิศในช่อง Wolfin Chief ช่องป๊อปอาร์ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับวีล็อกหน้าใหม่ทั้งหลายนะครับที่ชอบถามพี่ว่าพี่ใช้อะไรบ้างถึงแม้ว่าพี่จะอนาล็อกมากแต่ก็มีความรู้นะครับไม่ได้แบบว่าไม่มีความรู้เลยคลิปนี้เอาจริงๆแล้วคือขายของนะบอกก่อนคือมาเพื่อขายของแต่ว่าก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะสำหรับคนที่แบบต้องใช้อะไรบ้างมีงบเท่าไหร่อะไรยังไงนะมันจะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆการทำวีล็อกนั่นก็คือกล้องและไมค์มีอยู่2เรื่องนี้แหละแค่นี้เองที่สำคัญวันนี้ก็เลยจะมาเทสให้ดูนะครับเป็นไมค์ไวเลสที่ใครๆก็ใช้กันนะแต่ว่าวันนี้จะมาเทสกันให้ดู2ตัวคือตัวที่กูขายนี่แหละกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ดีที่สุดในตลาดวันนี้นะครับก็เริ่มต้นก็คือเรื่องกล้องก่อนเรื่องกล้องกล้องเนี่ยมันก็จะมีอย่างอันนี้พี่ใช้มันก็คือจะเป็น Canon G7 Mark 3นะครับเดิมทีเคยใช้ Sony ZV-1 ถ้าใครติดตามอยู่ก็จะรู้นะครับว่าทำไมถึงเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะครับซึ่งราคาก็ประมาณ 20,000 นะประมาณ 20,000 20,000 แล้วกล้องเนี่ยเอากล้องก่อนกล้องนี่อ่ะมี Canon อย่างงี้หรือแบบจะเป็น Sony ZV-1 ราคามันจะอยู่ประมาณเนี้ยพวก Compact จะประมาณ 20,000 20,000 บวกแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสแบบต้องคอมแพคอ่ะก็จะเป็นแบบเน้นแอคชั่นนะเน้นแอคชั่นแต่ตลาดก็จะมี GoPro พอดีไม่มี GoPro เรียกว่าประเภท GoPro แล้วกันก็คือนี่อันนี้ก็จะเป็น Osmo Action 1ไอ้พวกเนี้ยก็จะแบบสะดวกเช่นไอ้พวกนี้ก็จะสะดวกอย่าง Osmo Action 1เนี่ยก็มีจอหน้าด้วยกดแค่นี้เองถือโอ้สบายซึ่งอันนี้พี่ชอบนะ Stabilize มันก็เวิร์กมากสะดวกนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยสบายอันเล็กแค่นี้เองใช่ป่ะตึ๊ดๆนี่หรือจะเสียบไมค์ก็ได้มันก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นี่ใช่ป่ะอะแดปเตอร์ประมาณ 1,000 กว่าบาทรวมแล้ว2อย่างเนี้ยประมาณ12,000ตีซะ12,000ถูกกว่ากล้องคอมแพคลงไปหน่อยข้อดีก็คือมันก็สะดวกพกพาข้อเสียก็คือมันก็จะแบบว่าไม่ได้ละเอียดแบบนี้เหมือนแบบคอมแพคมันก็จะแบบละเอียดเจาะได้อันนี้มันก็จะแบบเวลาเข้าใกล้อะไรมันก็ไม่ได้กว้างมันกว้างเขากว้างหรือจะเป็นตัวใหม่ครับ Osmo Action 2ตัวนี้เล็กชิบหายเลยแต่ว่าก็ต้องพึ่งแบตด้วยนะก็ถ้าเกิดจะเสียบไมค์ก็ต้องใช้แบตมันด้วยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ตึงแล้วก็ต่อจะมีตัวต่อใหม่ออกมาก็ไม่กี่บาทอันนี้มียี่ห้อโบย่าก็ไม่กี่ร้อยบาทรวมแล้วสมมติอันนี้เซตถูกมันจะมีเซตแพงกับเซตถูกของพี่เซตถูกก็คือมีจอเดียว11,000นะก็ประมาณแอคชั่น Osmo Action 1อันนี้แอคชั่น2ก็ราคาพอกันแต่ถ้าเกิดมีแบบมีจอด้วยประมาณ 15,000 ประมาณนี้14,000กว่าตีซะ 15,000 ก็ข้อดีก็คือเล็กนี่ปุ๊บจบใช่ปะเหมือนกันสะดวกแต่ไม่มีจอแอคชั่น1ก็เลยยังดูสะดวกอยู่ไงถ้าเราไม่ใช้ไมค์มันจะเล็กมากไงนะจะแบบเหลือแค่เหลือเท่าก้อนยางลบแต่เราก็จะใช้ไมค์ไม่ได้ได้ไอเดียนะได้ไอเดียเรื่องกล้องนะว่าคิดว่ากล้องตัวไหนที่จะเหมาะกับการวีล็อกของเรานะทีนี้ก็ต้องมีไมค์นะใครจะมาเสียบไมค์ตรงๆมันก็ดูนะดูแบบโอ้อะไรวะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนก็ใช้ไมค์ไวเลสกันหมดขึ้นอยู่ว่าใช้1คน2คนเท่านั้นแหละส่วนใหญ่ก็ไหนๆก็ซื้อแล้วก็2คนไปเลยใช่ไหมเผื่อเราจะแบบไปกับเพื่อนหรือแบบไปสัมภาษณ์ใครก็ตามมันก็จะมีงบหลายงบทีนี้มาต่อด้วยเรื่องไมค์ที่กูจะขายนี่แหละครับไมค์เนี่ยเราเริ่มจากโหลดก่อนนะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโหลดดีที่สุดจ้าอันนี้มีแต่รุ่นเก่าคือรุ่นเก่ามันแบบมีตัวส่งนะมีตัวส่งแบบตัวเดียวแต่ถ้าเกิดรุ่นใหม่นะ Wireless Go 2มันก็จะมีตัวส่ง2ตัวซึ่งตัวส่ง2ตัวเนี่ยก็ยังไม่ต่างกันก็คือแบบไม่มีจอเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ารับได้2ตัวแต่ราคาก็แพงตามอย่าง Wireless Go 2ก็ประมาณ 10,000 ส่วนอีกตัวนึงอีกยี่ห้อนึงที่ฮิตกันมากๆก็คือ Salomonic เพราะว่ามันถูกกว่า
แล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกันมันจะมีรุ่นเอาเทียบกันนะที่มีจอจบมีจอทุกตัวทั้งตัวส่งและตัวรับชื่อรุ่น Bling 500 B2 ก็คือตัวส่ง2ตัวตัวรับ1ตัวได้ระยะไกลประมาณ100เมตรแบบโล่งๆนะไอ้ที่คุยกันยาวๆเนี่ยคือที่โล่งนะไม่ได้คุยกันที่แคบๆนะคะข้อดีของมันก็คือเคสมันชาร์จได้ราคาก็ตกประมาณ 9,000 เอาจริงๆแล้วมันเสียงไม่ค่อยต่างกันโอ้โหฟ้ากระเหวอะคือเราไม่ได้อัดเสียงตีไงนึกออกปะเพราะมันอัดเสียงคุยมันก็ไม่ต่างกันมันจะต่างกันตรงที่คุณภาพการรับ receive อะว่าสัญญาณแข็งแรงกว่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วมันจะมีซาลามอนิกรุ่นใหม่ก็คือ Bling 900ตัวนั้นตัวท็อปก็ตีไปแล้วมันเกิน 45,000 เลยถ้ารวมกับกล้องก็ต้องมีงบแบบ 3-40,000 ไปเลยทีนี้ถ้าเราเอางบประหยัดและใช้งานง่ายเราก็เลยนำเสนอถึงราคาของซิงโก้ครับตัวนี้เป็นซิงโก้ G2A2 ก็คือมีจอทั้งคู่ให้ดูคือมีจอทั้ง2อันเลยนะแล้วก็ข้อดีก็คือรีเซฟเวอร์เนี่ยควบคุมทุกอย่างนึกออกไหมปกติแล้วตัวอื่นๆเนี่ยมันจะควบคุมจากสมมติเราให้อีกคนนึงไปปุ๊บแล้วเสียงมันเบาเราก็บอกเฮ้ยมึงเร่งเสียงหน่อยก็ต้องให้คนนั้นเร่งใช่ป่ะแต่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันมอนิเตอร์ทุกอย่างเลยมันจะมีทั้งตัวหูฟังเห็นไหมตัวหูฟังและตัวเอาเพราะฉะนั้นเรามอนิเตอร์ได้เลยพอมอนิเตอร์เสร็จปุ๊บเราสามารถกดเพิ่มได้เลยเพิ่มลดจากตรงนี้ได้เลยส่วนราคาแค่ 5,000 บาทแล้วถูกอีกครึ่งเลยบิง900ไปอีกขั้นหนึ่งต้องเทียบกับบิง500สมมติไอ้นี่ 5,000 กล้องไอ้นี่ 20,000 ก็เป็น 25,000 25,000 บวกใช่ป่ะถ้ากล้องแอคชั่น1ก็ประมาณ 15,000 บวกประหยัดไป 5,000 เราจะมาเทสแบบไมค์ในตัวมันนะคือจริงๆไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันหมดก็คือมันสามารถเสียบลาวาเลียออกมาได้เหมือนกันตัวนี้ก็แถมลาวาเลียมาให้เหมือนกันนะทุกตัวเหมือนกันเราจะมาเริ่มกันเทสก่อนที่ตัวโหลดนะครับก็คือจะอัดแล้วก็พี่จะถอยไปเรื่อยถอยดูว่ามันขาดที่ตรงไหนไม่รู้อะแต่ว่ากูจะเดินไปไกลเฮี้ยๆเลยตอนนี้ติดไมค์โหลดแล้วนะครับเข้าไหมโอเคเข้าปกติเสียงจะแบบ0 dB ทุกตัวนะเท่ากันนี่เป็นเสียงจากไมค์โหลดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะถอยเรื่อยๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 4 35 36 37 38 39 10 11 12 13 14 45 46 47 48 49 5051 52 53 4 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 8788 89 90 91 92 93 94 95 6 97 98 99 100ปึ๊บปึ๊บทีนี้เปลี่ยนตัวเป็นซิงโก้นะครับทีนี้เรามาดูใหม่ซิงโก้กันนะครับซิงโก้ G2A2 ครับดูว่าได้ไกลประมาณเท่าไหร่นะครับในระยะที่จะถอยไปเรื่อยมันนับได้ว่าเป็นที่โล่งผสมที่ไม่โล่งนะเป็นถือว่ากึ่งๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 96 97 98 99 100ก็เพื่อนอันนี้เป็นไมค์ซิงโก้ไปเลยยาวๆก็จะเห็นแล้วนะครับว่าระยะทางอันไหนใกล้ไกลแค่ไหนคุ้มไม่คุ้มยังไงในราคาซิงโก้เนี่ยบอกราคาก่อนอยู่ประมาณ 5,000 บาท 5,000 บวกนิดหน่อยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็เวทกันดูว่าคุ้มไม่คุ้มสำหรับ Vlog ที่กำลังจะเริ่มต้นก็ลดงบประมาณไปได้อีกครึ่งนึงเนี่ยสำหรับการที่ลดไป5,000 แล้วคุณภาพเสียงเนี่ยเสียงตอนนี้เป็นไงอันนี้คือไมค์ในตัวมันนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไปตัดสินใจกันดูกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ